ู้แทนหน่วยภาครัฐภาคเอกชนธนาคารภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนการจัดงานสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติผู้ร่วมรับทุกท่านครับในนามของคณะกรรมการจัดงาน SME Dinner Talks 2018 SME ไทยสวนลุกภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยหรือสภา SME ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมให้เกียรติในงานครั้งนี้นะครับการจัดงาน SME Dinner Talks 2018ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกในแนวทางรับความร่วมมือของเศรษฐกิจด้านภูมิภาครุ่มน้ำโขงหรือ GMS และแนวทางการส่งเสริม SME สู่ GMS และสู่สากลภาครัฐตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนไทยโดยความเชื่อมโยงของการสร้างภาคีเครือข่ายของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยหรือสภา SME และเครือข่ายภาคีรวมทั้งผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะครับผ่านพิธีกรที่รับเชิญพิเศษนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับซึ่งจะสามารถไขแนวทางความรู้ต่างๆให้กับพวกเราในฐานะพวกเราเป็นตัวกลางสำคัญสำหรับ SME นะครับได้แก่นะครับท่านสุวัชชัยโรหะพัฒนคุณท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแต่ย่อมไทยและท่านประธานชัยวัฒน์ผาสมวงศ์ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้นะครับรวมทั้งข้อมูลข่าวสารของ GMS นะครับ250ล้านคนนะครับที่จะเป็นการผลึกกำลังของภาคการกีฬาทั้งหมดในครั้งนี้นะครับเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ที่เรียกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนั่นคือ We Will Leave No One Behind นะครับนอกจากนี้นะครับในภารกิจหนึ่งนะครับที่เราถือว่าค่ำคืนนี้น่าจะเป็นความสำคัญอย่างสูงยิ่งนะครับที่เราได้รับเกียรตินะครับจากภาคีเครือข่ายที่จะมาลงนามความร่วมมือเป็นข้อตกลงนะครับระหว่างสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยและบริษัทนะครับอัลฟาเมทริกนะครับหรืออัลโคที่เรารู้จักดีนะครับเพื่อสนับสนุน SME ไทยในโครงการการนำนะ ERP ที่ทันสมัยมาเป็นฐานพัฒนารูปแบบโลกดิจิทัลโดยอัลโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนของ Microsoft นะครับ Thailand นั้นจะเป็นการพัฒนา EMS นะครับเวอร์ชันพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกของสภาวิสาหกิจขนาดกลางระดับโลกไทยนะครับตอนนี้ทางเครือข่ายภาคีของกลุ่มตัวแทนมาที่นี่แล้วนะครับรวมทั้งเราจะพัฒนานะครับ EMP นะครับเวอร์ชันพิเศษสำหรับ SME นะครับในการต่อยอดหรือภาครูปแบบทั้งหมดนะครับนั่นคือ Microsoft Dynamics นะฮะ365 Business Central นะครับเป็นแพ็คเกจเฉพาะสมาชิกของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยซึ่งสามารถต่อยอดภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดงานครั้งนี้ต้องเป็นตัวนะครับจะขาดเสียไม่ได้เลยนะครับเรายังมีภาคีจะมาร่วมในการดำเนินการหลายภาคส่วนนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทำให้เกิดภารกิจในการครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไฮคูเบสกรุ๊ปนะครับโครงการทรัสซิตี้และบริษัทอัลฟาเมทริกนะครับภาคีเครือข่ายรวมทั้งผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการบินไทยสมาคมเหล็กลวดสมาคมการค้าผู้ผลิตของข้าวเหล็กไทยสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยสมาคมพิมพ์สกรีนไทยสมาคมอุตสาหกรรมรองข้าวเหล็กไทยและสมาคมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยสมาคมของขวัญชมร่วยไทยและของตกแต่งบ้านสมาคมส่งเสริมการค้าไทยและสมาคมการค้าอุตสาหกรรมการพิมพ์สมาคมศิลป์เก่าพาณิชย์การนะครับพระนครสถาบันพัฒนาธุรกิจสังคม SCC สถาบันพัฒนาองค์การสุอาชีวะ ADO ชมรมนักธุรกิจโชคดีกลุ่ม TAF นะฮะคัสเตอร์ต่างๆนะครับรวมทั้งบริษัทห้างร้านในเครือข่ายของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยก็กราบขออภัยนะฮะที่ผมยังไม่สามารถเปิดรายนามทั้งหมดได้นะครับและตลอดจนถึงคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับที่กรุณานะครับให้เกียรติและก็สมาชิกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหัวข้อในการเสวนาในครั้งนี้นะครับจะเป็นประเด็นหลักสำคัญนะครับที่จะทำให้พวกเราได้รู้นะครับนอกจากการที่เรามีการรวมกลุ่มนะครับเป็นภาคีเครือข่ายแล้วก็จัดงานดีเดอร์ท็อกในครั้งนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเราอยากจะรู้ฮะอยากจะเข้าลึกเข้าถึงนะครับถึงเรื่องของ SME ไทยสู่อนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรทำไมสภาวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยเป้าของไทยของเราเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องปักในสิ่งพวกนี้ครับเอาละครับเชื่อเลยครับว่าเวลานี้นั้นมีความสำคัญที่นะครับเชื่อว่าทุกท่านนั้นพร้อมที่จะเต็มรับรู้สิ่งเต็มเดียวสูงสุดสำหรับสมาชิกเครือข่ายของสภาวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทยครับเราต่อไปนะครับทางการเรียนนะครับขอเกิดนะครับและขอเปิดงานในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ SME ไทยสู่รุ่มน้ำโขงระหว่างนี้ครับขอบคุณมากครับท่านครับ